ันนี้เราเรียนในรู้เรื่องของคำน่ารู้คู่ตัวเราคะตัวของเรานั้นนะคะจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะใครทำดีก็จะได้รับความดีตอบสนองนะคะการทำความดีนั้นทำไม่ยากเลยนะคะเราควรจะปฏิบัตินะคะสิ่งนั้นทำให้ตนเรานั้นเป็นผู้ที่มีคนเขายกย่องนับถือเองนะทีนี้ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะคะคำว่าคำหมายถึงอะไรคะยังจำได้หรือเปล่าคำคืออะไรเอ่ยโอ้เก่งจังเลยนะคะคำก็หมายถึงการนำพยัญชนะผสมกับสระผสมกับตัวสะกดบางคำก็มีตัววรรณยุกต์นะคะฉะนั้นนะคะคำก็หมายถึงการนำพยัญชนะมาผสมกับสระนะคะมาผสมกันหรือบางคำอาจจะมีตัววรรณยุกต์สะกดเอ้ยขอโทษวรรณยุกต์หรือบางคำก็จะมีพยัญชนะสะกดนะคะเก่งมากเลยนักเรียนป.1จำได้ว่าคำก็คือการนำตัวพยัญชนะมาผสมกับสระมีพยัญชนะตัวสะกดบางคำก็มีวรรณยุกต์ถ้านักเรียนจำได้อย่างนี้แล้วคุณครูรับรองว่านักเรียนเป็นคนเก่งทุกคนเลยนะคะสอบได้ที่1ทุกคนเลยนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้คำแล้วคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันคิดนะคะตอนเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชวนกันคิดสมองเราจะได้ฝึกคิดละนะคะชวนกันคิดชวนกันตอบนะคะในเรื่องของปริศนาคำทายนักเรียนป.1ชอบใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบนะคะนักเรียนจะเขียนไหมคะเขียนคำตอบไหมคะหรือนักเรียนจะตอบปากเป่าตอบปากเป่านะคะเอาละค่ะฉะนั้นช่วยกันคิดนะคะเป็นคำคู่รู้ที่เรารู้อยู่ทุกวันคู่กับตัวของเรานั่นเองค่ะมาดูข้อที่1เลยนะคะเราอ่านค่ะลองคิดสิทำจากน้ำตาลมีมากมายเลยทำจากน้ำตาลสิ่งนั้นคืออะไรได้บ้างคะถ้าคุณครูยังไม่มีท่อนที่2ต่อไปทำจากน้ำตาลมีมากมายเลยสมองเราคิดละมาดูตอนต่อไปหวานได้อมฉันเป็นขนมคิดดูก่อนคิดดูก่อนทำจากน้ำตาลมีมากมายเลยแต่เมื่อมีตอนที่สองบอกหวานเมื่อได้อมฉะนั้นสิ่งที่คำตอบสิ่งนั้นจะต้องเป็นอะไรนะขนมที่อมใช่ไหมคะอมแล้วฟันผุอีกด้วยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลูกอมเราเรียกว่าอะไรนะคะท็อฟฟี่เรียกว่าอะไรเอ่ยท็อฟฟี่เก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะนะคะท็อฟฟี่และเจ้าท็อฟฟี่นั้นเขียนอย่างไรเอ่ยเขียนยังไงคะเขียนยังไงเอ่ยท็อฟฟี่เขียนอย่างนี้นะคะท็อฟฟี่นะคะเป็นขนมนะคะทำมาจากน้ำตาลหวานเราต้องใช้อมนะคะอมแล้วทำให้ฟันผุทำไมฟันมันจึงผุเพราะอะไรใครทราบบ้างคะเพราะมันหวานเพราะมันหวานแล้วก็ความหวานนั้นมันเกาะไปที่ซอกฟันนักเรียนรับประทานแล้วไม่บ้วนปากสะสมเอาไว้มันก็ทำให้ฟันผุนะคะนักเรียนทานขนมหรือทานอาหารอะไรก็ตามทุกครั้งต้องบ้วนปากให้เศษอาหารนั้นมันหลุดออกไปจากซี่ฟันนะคะใครเป็นโรคฟันแล้วก็ทรมานมากๆเลยคะคุณคุณิการนั้นก็ไปรักษาฟันคะปล่อยให้ฟันมันผุเป็นไงคะทรมานมากเลยนะคะกว่าจะรักษารากฟันรักษารากฟันให้มันคงสภาพเดิมฉะนั้นนักเรียนยังเป็นเด็กควรรักษาฟันให้อะไรคะให้แข็งแรงเมื่อตอนสมัยคุณครูเป็นเด็กนั้นคุณครูเป็นเด็กนักเรียนสมัยคุณครูเป็นนักเรียนนะคะโรงพยาบาลยังไม่เข้ามาดูแลรักษาเหมือนนักเรียนตอนนี้เลยการนักเรียนตอนนี้โชคดีมากนะคะโรงพยาบาลนั้นให้การดูแลรักษาทำให้นักเรียนนั้นฟันสวยทุกคนเลยนะคะข้อที่1ผ่านไปแล้วเก่งทุกคนเลย
ข้อที่สองอะไรเอ่ยคำนี้คือการทำให้ของขบเคี้ยวออกจากปากหรือปล่อยออกมาเวลานักเรียนเคี้ยวของอะไรเข้าไปอยู่ในปากของเราแล้วเราปล่อยออกมาตกลงมาข้างล่างเราจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะฮะอะไรคะถ้าบ้วนปากก็ต้องเอาน้ำเข้าไปในปากสิคะสิ่งนั้นคืออะไรอะไรเอ่ยสมมตินักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งเข้าไปเสร็จแล้วนักเรียนไม่ต้องการหมากฝรั่งที่มันเหนียวแล้วนักเรียนเอาลงมาแล้วเรียกว่าไงคะออกจากปากคายเก่งมากเลยนะคะสิ่งนั้นคือคำว่าคายนะคะนักเรียนเข้าใจมากเลยนะคะคำว่าคายคายคือกริยาที่เรานำอาหารที่อยู่จากปากนั้นออกลงมาเรียกว่าคายนะคะมาดูข้อ3ฝึกสมองในการคิดนะคะอะไรเอ่ยคำนี้ตรงกับข้างกับคำว่าซ้ายขวาอะไรคะขวาซ้ายตรงข้ามกับขวานั่นเองคะคำที่นักเรียนควรรู้จักคู่กับตัวเราเองนั่นเองนะคะคำที่4ปริศนาคำทายคำที่4อะไรนะเรียกหาได้ตลอดเวลาป.1ก็เรียนมาแล้วนะคำนี้มีตัวออยู่นำหน้านะคะเรียกหาได้ตลอดเวลาอะไรคะเรียกหาได้ตลอดเวลาคำนี้คืออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกช่วยกันคิดค่ะคำตอบคำนี้คือนักเรียนชายแล้วคะนักเรียนหญิงตอบดังๆค่ะโอ้โหเก่งจังเลยนะคะคำที่มีตัวอนำหน้าเรียกหายได้ตลอดเวลาก็คือคำว่าอยู่อนำหน้านั่นเองอยู่เห็นไหมคะท่านครูเรียกว่าเด็กหญิงวลาพรหนูก็ต้องทำไงคะอยู่ค่ะใช่ไหมคะแสดงว่าเรียกหายได้ตลอดเวลาเก่งจังเลยนะคะนักเรียนตอบได้นะคะมาดูคำที่5บ้างสิคะเอาคำที่5ว่าอะไรนะดุร้ายกว่าใครเป็นปลาใหญ่ในทะเลปลาอะไรดุร้ายมากเลยสิ่งนั้นคืออะไรคะปลาอะไรเอ่ยขอเสียงดังๆค่ะ1 2 3ปลาฉลามนั่นเองนะคะเป็นปลาที่ดุร้ายมากเลยปลาฉลามเห็นไหมคะคำนั้นคือฉลามคะเป็นคำที่นักเรียนรู้จักกันนะคะเป็นปริศนาคำทายนะคะเพื่อทบทวนความจำและฝึกการคิดนะคะฝึกการคิดกันเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรดีนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำกันดีกว่าที่นักเรียนเรียนมาในชั้นสงสาปีที่1คำนั้นเป็นคำอะไรกันบ้างนะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะทบทวนฝึกอ่านเป็นคำค่ะฝึกอ่านกันเป็นคำยังจำได้ไหมนะคะ